วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะผมบรกรเข็มทองวงนะครับผู้สื่อข่าวภาคสนามอีกคนนึงนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในบรรยากาศที่อยู่ในวัดนั่นเองครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้นะครับเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะหลายๆคนเนี่ยเดินทางกลับบ้านไปภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติพ่อแม่พี่น้องนะฮะรวมถึงไปท่องเที่ยวและแน่นอนครับอีกส่วนนึงนะฮะในปีใหม่ทุกๆปีเนี่ยเราก็ต้องหาสถานที่จะทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลเสริมสร้างกำลังใจนะครับเพื่อที่จะดำเนินชีวิตในปีถัดไปนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะพาไปยังวัดต่างๆนะครับที่มีความน่าสนใจเพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่แนะนำนะให้กับคุณผู้ชมนะครับได้เป็นตัวเลือกในการที่จะทำบุญเสริมสิริมงคลนะครับยังไงตามมาครับที่วัดแรกประเดิมเปิดฟอร์นะฮะที่นี่ด้านหลังนะครับตรงนี้คือวัดราชาธิวาสนะครับอยู่ย่านสามเสนนะฮะวัดนี้เดิมชื่อวัดสมอรายนะครับต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นราชาธิวาสราชาธิวาสนะฮะความหมายตรงตัวครับนั่นก็คือที่ประทับของพระราชานะครับในอดีตนะฮะพระอารามแห่งนี้นะครับมีพระมหากษัตริย์นะครับสองพระองค์นะครับที่เคยมาผนวดและจำพรรษาที่นะครับองค์แรกคือรัชกาลที่สองนะครับแล้วก็รัชกาลที่สี่รวมทั้งกรมพระราชบวรมหาเสนานุรักษ์นะครับวังหน้าก็เคยมาผนวดและประทับที่นี่นะฮะด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะนี่คือโบสถ์ของวัดราชาธิวาสนะครับความน่าสนใจภายในนะครับนั่นก็คือภาพศิลปะปูนเปียกนะครับแบบโบสถ์ในยุโรปเลยจะมีอยู่ด้านในนะครับออกแบบโดยกรมพยาดาริสรานุวัติวงศ์นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะนี่คือ1วัดนะฮะวัดแรกที่พามาประเดิมเปิดฟอร์ความน่าสนใจและเหมาะกับการทำบุญรับปีใหม่ครับพระอุโบสถของวัดเป็นทรงขอมคล้ายนครวัดออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์มีห้อง3ตอนคือห้องหน้าเป็นระเบียงห้องกลางเป็นห้องพิธีมีพระสัมพุทธภัณฑ์นีเป็นประธานและมีนพประดนมหาเสวตฉัตรซึ่งรัชกาลที่5หล่อพระราชทานหลังพระประธานนั้นเป็นซุ้มคูหาซึ่งมีพระราชลัญจกรประจำรัชกาลของรัชกาลที่1ถึง3และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงเป็นผู้ร่างภาพและซีริโกรีจิตรกรชาวอิตาเลียนเป็นผู้เขียนในการใช้สีปูนเปียกโอเคครับย้ายมากันอีกวัดนึงนะฮะเห็นด้านหลังนี่คงจะเดาไม่ยากนะครับว่าตอนนี้อยู่วัดอะไรนะครับนี่คือวัดระฆังโคสิตารามนะฮะฝั่งธนบุรีนะฮะเขตบางกอกน้อยที่อยากแนะนำวัดนี้นะฮะก็เพราะว่าเมื่อตอนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะอาจารย์โอเล่ยาสัมผัสนะครับได้มาทำพิธีสวดมนต์ที่นี่นะครับแล้วก็แนะนำนะฮะว่าใครอยากมีชื่อเสียงนะฮะโด่งดังก็ควรที่จะมาสักการะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดระฆังแห่งนี้ฮะและอีกหนึ่งไฮไลท์น่าสนใจนะครับที่อยากแนะนำช่วงปีใหม่นะครับนั่นก็คือบ่อน้ำพระพุทธมนต์นะฮะที่ว่ากันว่านะครับถูกจัดสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพรหมรังสีนะฮะที่อยู่ที่คณะ6เดี๋ยวจะพาไปชมกันครับวัดระฆังโคสิตารามมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมใช้ชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่และต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกให้เป็นพระอารามหลวงและเมื่อมีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัดในสมัยรัชกาลที่1จึงถูกเรียกว่าวัดระฆังตั้งแต่นั้นมาอีกทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกซึ่งอัญเชิญมาจากนครศรีธรรมราชขึ้นที่วัดแห่งนี้อีกด้วยและเชื่อกันว่าการมาทำบุญทำกุศลที่วัดระฆังจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังกังวานไปทั่วแบบระฆังนั่นเอง
และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้สำหรับวัดระฆังนั่นคือบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในคณะ6ของวัดระฆังแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำมนต์โบราณและมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการสร้างมาก่อนสมัยสมเด็จโตและว่ากันว่าน้ำมนต์แห่งบ่อนี้ไม่เคยเหือดแห้งไปซึ่งในช่วงปีใหม่แบบนี้เหมาะที่จะเชิญน้ำมนต์ไปปราบความเสื่อมสิริมงคลที่บ้านกันนะครับมาถึงอีกหนึ่งวัดนะฮะเป็นวัดที่3ที่ขอแนะนำนะฮะนี่คือวัดอรุณราชวรารามมหาวิหารนะฮะหนึ่งในวัดที่เคยเป็นวัดสำคัญของแผ่นดินกรุงธนบุรีนะวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะความน่าสนใจของการที่ต้องมาแนะนำที่วัดอรุณนะฮะแน่นอนครับด้วยความชื่อฮะชื่ออรุณอรุณแรกนะฮะรุ่งอรุณเริ่มต้นวันใหม่นะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะฮะและท่านอาจจะเคยเห็นแต่บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามีอะไรน่าสนใจที่อยู่ภายในวัดอรุณแห่งนี้ครับวัดอรุณนะฮะถือว่าจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะฮะนอกจากเป็นหนึ่งในสถานที่แนะนำนะดูจากด้านหลังได้นะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะฮะแต่ที่มีสถานการณ์โควิดพักใหญ่ๆนะค่อนข้างอุ่นหนาฝาข้างนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปตรงจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ที่เราจะมาแนะนำของวัดอรุณนะฮะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับแน่นอนครับว่าการมาวัดอรุณนะฮะที่สำคัญเลยเนี่ยคือการมาพระปางของวัดอรุณนะแต่อีกหนึ่งสถานที่ครับที่สายมูนะฮะไม่ควรพลาดนะฮะมาเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่นะฮะนั่นคือโบสถ์น้อยครับโบสถ์นี้นะครับมีสิ่งสำคัญอยู่นั่นก็คือพระแท่นของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะโดยข้อมูลนะครับหลังจากที่ได้มีการสอบถามนะทางพระที่อยู่ในวัดนะฮะพระแท่นนี้นะครับไม่ใช่พระแท่นบรรทมนะฮะพระแท่นนี้ความเป็นจริงแล้วคือพระแท่นทรงนั่งวิปัสสนานะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะที่อยู่ประจําวัดอรุณแห่งนี้นะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะฮะแล้วก็พาไปดูวิธีการขอพรเสริมสิริมงคลนะครับว่าทำยังไงกันบ้างนะครับตามมาเลยครับสำหรับภายในโบสถ์น้อยได้ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อทรงประทับพระราชบัลลังก์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือที่เรียกกันอย่างทั่วไปว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฝั่งตรงข้ามเป็นพระแท่นไม้โบราณซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นพระแท่นบรรทมแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นคือพระแท่นสำหรับทรงประทับฝึกพระกรรมฐานและเชื่อกันว่าหากใครได้ลอดพระแท่นนี้จะสามารถล้างสิ่งไม่ดีออกจากตัวไปได้และทั้งหมดนี้นะฮะนี่คือวัดต่างๆนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมมาดูกันนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการเป็นสถานที่ทำบุญเสริมสิริมงคลช่วงวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับใครที่เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความมีสติครับสวัสดีปีใหม่ครับ